ก่อนที่จะไปแจ้งความสถานีตำรวจเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการสำหรับการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะครับถ้าเราจะไปแจ้งความสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นเพื่อติดตัวไปด้วยเนี่ยนะครับเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบแทนก็ได้นะครับหรือ2บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ3ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือ4หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศนะครับ5สำเนาทะเบียนบ้าน6ในกรณีที่ตนเองจะไปร้องทุกข์หรือไปแจ้งความโดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นก็ให้นำหลักฐานต่างๆไปด้วยนะครับทีนี้ข้อที่ควรจะรู้เพิ่มเติมในการไปแจ้งความนะครับ1ถ้าเป็นคดีอาญาส่วนตัวผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด2ความผิดอาญาแผ่นดินแม้ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ 3. การแจ้งความแจ้งได้ทุกสถานีตำรวจหรือสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุก็ได้นะครับ